าด้านเราก็จะเช้า Baby Monster World ชั้นมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของ Baymon ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะก่อนอื่นแอดขอมือคนรอเกอร์เมื่อคืนหน่อยค่ะแอดนี้ยก2มือ2ข้างไปเลยค่ะเพราะแอดก็เป็นหนึ่งในแฟนเบย์มอนที่ตั้งหน้าตั้งตารอทุกวันพฤหัส4ทุ่มแต่เมื่อคืนพฤหัสที่ผ่านมาสรุปว่าไม่มีคอนเทนต์ใดๆจากช่อง Baby Monster เลยเศร้ามากคิดถึงน้องๆสุดๆ เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้แอดจะมาเล่าความปังของเพลง Dream ในเกาหลีและความเคลื่อนไหวของพริตตาและจิกต้าเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ okay. เริ่มจากความสำเร็จของเพลง Dream อีกครั้งที่ครั้งนี้ไปติดชาร์ตอันดับหนึ่งของ Genius Chart ในหมวดเพลง K-Ballad ประจำเดือนพฤษภาคมด้วยค่ะกรี๊ดมากแม่เพลง Dream ฟังเป็นเพลงบัลลาดได้ใจความพรรณนาเรื่องราวร้องเริ่มไล่สเต็ปจากเบาไปถึงเปล่งเสียงประสาทอันทรงพลังเพลง Pre-debut ของ Baymon ติดชาร์ตอันดับ1ในเกาแล้ว1เก่งมากๆเลยจะพวกเด็กๆ7คนพี่สาวเกาเขาซื้อเราแล้วอีหยางด่วนเลยด่วนรีบปล่อยเพลงออกมาด่วนต่อไปก็เป็นข่าวคราวของน้องพริตาบ้านนะคะที่เมื่อน้องกลับมาเมืองไทยแล้วและหลังจากที่น้องไปให้กำลังใจพี่ๆ Blackpink แล้วน้องไปไหนต่อกันบ้างเริ่มจากมีแฟนๆเจอน้องไปเล่น Neon Splash Painting น้องรวบผมถักเปียเก็บข้างเตรียมตัวเปื้อนมากยิ้มละมุนต้นเลยเงอะเงอะน่ารักมากทำให้ฉันอยากเห็นผลงานศิลปะของน้องแพรเลยยังไงถ่ายมาอวดกันบ้านนะคะน้องแพรและก็มีคนเจอน้องพริตตากำลังยืนโพสท่าถ่ายรูปด้วยค่ะเป็นเอ็นดูท่าโพสของน้องเท้าเอวละ1กอดเอวอีก1ไหนๆยังไงทำไมมีหน้ามาด้วยรูปนี้ต้องน่ารักแน่ๆเลยและต่อมาก็มีคนเจอน้องแพรไปเล่นกับน้องหมาที่ Exotic Cafe น้องแพรเวลาอยู่กับน้องหมาดูแล้วน่ารักสดใสที่สุดเลยดูน้องจะชอบน้องหมานะคะเป็นทาสหมาหรือเปล่าเนี่ยซึ่งคนที่เจอน้องได้ส่งภาพให้ทางแอดมินเพจพริตตาไทยแลนด์นะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมาด้วยทำให้พวกเราได้เห็นภาพน่ารักน่ารักของน้องแพรไปด้วยเงอะเงอะอยากเห็นภาพเซตนี้ไวๆจังเลยค่ะทั้งงานศิลป์ทั้งหน้าม้าปล่อยออกมาให้หมดเลยนะไม่ต้องกากรูปต้องออกมาน่ารักแน่ๆแค่ข้างหลังยังน่ารักไม่ไหวต่อไปก็เป็นน้องชิกต้าบ้างนะคะน้องชิกเกะคือมีคนเจอน้องเยอะมากจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันค่ะเริ่มจากมีคนเจอน้องที่ห้างเดอะมอลล์น้องกำลังถ่ายรูปกับตุ๊กตาหมีสีเหลืองยังไงสิชอบสีเหลืองเหมือนพี่ลิซ่าหรือเปล่าน่ารักทั้งคนทั้งตุ๊กตาหมีเลยคนที่เจอบอกว่าตอนแรกเดินผ่านเฉยๆแต่เอ๊ะอะเห็นสาวคนหนึ่งผมทองที่ผมสวยมากก็เลยเดินกลับไปดูไม่คิดว่าจะเป็นน้องชิกิป้าน้องผิวขาวสูงมากและผมสวยสุดๆโหยเส้นผมของน้องชิกิดูสวยสุขภาพดีไม่เกินจริงเจ้าหญิงแห่งเคมีพันคนใหม่แบรนด์ไหนจะเข้าอ่ะเริ่มละอีกคนก็เจอน้องที่ห้างเดอะมอลล์เช่นเดียวกันนะคะแต่น่าจะเป็นคนละวันเพราะน้องมาใน Look Street Girl กับเพื่อนๆของน้องค่ะต่อมาก็มีคนเจอน้องที่ร้านต่างหูคุณพี่คนนี้เขามาเล่าโมเมนต์ที่ได้เจอกับน้องค่ะน้องมาเลือกต่างหูที่ร้านยิ้มกว้างมากยิ้มจนสุดแก้มแล้วคุณแม่มิ้งขอให้คุณพี่เขาเปลี่ยนต่างหูให้น้องชิกิหน่อยได้ไหมโอ้ยคุณแม่ทำไมจะไม่ได้แล้วกับจังหวะนี้ให้แก้ผ้าก็ทำค่ะคุณพี่ก็บอกว่ามือไม้สั่นไปหมดเลยแล้วบอกน้องชิกิต้าว่าแป๊บนึงนะคะพี่มือสั่นค่ะน้องก็เลยหัวเราะคุณพี่เขาชมว่าน้องชิกิต้าพูดจาน่ารักมากขอบคุณตลอดยิ้มแก้มอมชมพูยิ้มสุดแก้มเท่าที่น้องจะยิ้มได้โอ้ยฉันอยากเห็นรอยยิ้มสุดแก้มนี้ขอกรี๊ดดังๆฉันอิดเธอมากนะคุณพี่ตุ้มโหนี่ถ้าฉันได้ประชิดน้องชิกิขนาดนั้นฉันจะยังยืนไหวไหมกอดเอางี้คุณพี่เขาแค่มือสั่นแต่ฉันจะเป็นลมให้ได้เลยแหละและเมื่อวานนี้ก็มีคนเจอน้องชิกิอีกแล้วค่ะหัก
เปียร์สองข้างแต่งตัวน่ารักสมวัยใส่เสื้อครอปขาวดำไปเล่นบาสในบ้านบอนและมีช่วงที่น้องชิกกี้กำลังเดินลงบันไดเลื่อนกับเพื่อนๆมามีแฟนคลับตะโกนบอกน้องว่าเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นะคะสปอร์ตเสมอนะคะสู้ๆแล้วน้องก็ยกมือไหว้โบกมือให้ด้วยแล้วหันไปทุบท้องเพื่อนหนึ่งทีสงสัยโดนเพื่อนแซวแง่งเลยเงอน่ารักแบบเขินๆน้องชิกเก้ยิ้มหวานที่สุดในโลกเลยไนส์กับทุกคนแฟนคลับคนไหนที่ได้เจอเป็นต้องประทับใจไปทุกรายยังไม่จบน้องยังเที่ยวไม่สุดก็เลยไปเพ้นปูนปัสเตอร์กับคุณแม่ด้วยค่ะน้องคือมือคนที่ทาเล็บสีดำกำลังระบายเจ้าหญิงจัสมินนะคะผลงานศิลปะชั้นสูงก็มาเอ็นดูความมือเลิศของเจ้าชิกกี้ที่สุดและล่าสุดในวันนี้ก็มีคลิปน้องไปให้หันม้าให้อาหารยังไงก่อนทำไมอเลิศขนาดนั้นก่อนเจ้าชิกกี้ใส่ชุดสีดำเต้นเอ็นจอยเวอร์จนพี่ม้าเมินโอ้โหฉันเอ็นดูความม้าเมินไม่กินยาที่น้องให้ชิกิก็ม้วนจอยเกินไปพี่ม้าก็ไม่เข้าใจน้องเลยเจ้าชิกิหยุดสร้างมีมสักวันได้ไหมลูกลองยื่นให้เฉยๆเนาะเผื่อพี่ม้าเขาจะหันมากล้ากินบ้างและตบท้ายวันด้วยการไปขับรถโกคาร์ทกับพี่ชายน้องชายด้วยค่ะวันนี้น้องทำกิจกรรมเยอะสุดๆเลยดูหนูมีความสุขมากๆเลยนะคะยังไงแอดก็ขอให้น้องชิกิและน้องพาริสองสาวแชร์กุ๊กไลน์กับการกลับมาไทยแลนด์ครั้งนี้ทำกิจกรรมให้เยอะที่สุดและใช้เวลากับสิ่งที่ชอบกับคนที่รักให้เยอะที่สุดเลยนะคะ Enjoy มากๆและพักผ่อนให้เต็มที่แล้วกลับมาทำผลงานเพลงดีๆให้พวกเราได้เสพกันนะเพื่อนๆละกาอยากฝากบอกอะไรกับน้องๆบ้างเพื่อนน้องๆจะผ่านมาเจอคลิปนี้สาธุยังไงคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะคะจะแซวท่าเต้นรูปมีมหรือจะชมว่าน้องน่ารักทะลุโลกแค่ไหนก็ได้เลยใต้คลิปนี้ okay. วันนี้แอดลาไปก่อนมีขอสักกันมากๆไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ